แต่วันนี้หอมของเราพิเศษหน่อยนะครับเอ้ยไม่ใช่หอมของผมนะแต่เป็นหอมตัวนี้นะครับเราได้ทำการติดตั้งสนูนะครับผมนี่เดี๋ยวเราต้องไปแก้สนูอีกด้วยมันไม่ได้สมดุลสวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงงอกสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำการปล่อยว่าวหำนะครับผมนี่นะครับแต่วันนี้หำของเราพิเศษหน่อยนะครับเอ้ยไม่ใช่หำของผมนะแต่เป็นหำตัวนี้นะครับเราได้ทำการติดตั้งสนูนะครับผมนี่เป็นสนูของภาคใต้ก็คือ EA นะครับผมไอที่มันดัง EA นั่นแหละครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทำการปล่อยว่าวหำลำนี้กันก็เราได้ติด EA แล้วแต่ไม่รู้ว่า EA เนี่ยมันจะเสียงดังยังไงนะผมก็ติดมั่วๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองไปฟังกันละกันครับผมแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะว่าจะต้องไปปรับแก้หัวท้ายหรือว่ามันหนักหัวหรือว่าหนักหางผมก็ยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับผมในคลิปนี้เพื่อโปรแกรมไม่เสียเวลาเราไปปล่อยกันเลยดีกว่า Let's go เอาละครับผมมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการปล่อยขึ้นใหม่นะครับเมื่อกี้ก็คือว่าลมมันหายก่อนนะครับผมร้อนด้วยเอาละครับเอาละโอ้เอาละครับอุ้ยดูดิโอ้ยว่าวหำของเราขึ้นเต็มที่แล้วจะขึ้นเต็มที่แล้วเอ้าช่องลมหายเอาละครับโอ้ยดึงแรงมากเลยโหโหน้องอยากขึ้นมากเลยนะควง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 มีควงนิดหน่อยนะโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่สงสัยมันหนักทางด้านนั้นหน่อยลองไปกลับไปแก้นะเดี๋ยวครับท่านชมลมมาแรงมากเลยใส่ว่ามันน่าจะหนักหัวเดี๋ยวเราเอาหางออกนะครับเอาออกครับไม่ยากหนักก็เอาออกครับไม่ยากลองดูนะครับยังไงครับโอ้ยเออเออเออผมว่ามันเบาหัวว่ะเบาหัวไปอยู่เดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเราลองเอาหญ้าอะไรเติมๆดูนะครับผมดูดิมึงจะหนักหัวอยู่ไหมเอาใส่ให้มึงเต็มที่เลยมึงต้องการมั้ยใส่ให้มันเต็มที่ดูดิว่ามันจะหนักเปล่าผู้ชมโอ้มาข้างนี้จริงๆข้างนี้มันเยอะมากเลยมีเอียงเลยนะท่านผู้ชมลองดูอีกทีนะครับ
ได้หอมบินได้เสียงอันนี้นะเสียงแอร์ไม่ดังแล้วนะครับสายใบไม้มันน่าจะไปชนกับสายอันนั้นนะครับสายลิกบินนั้นนะมันก็เลยไม่ดังเดี๋ยวเราต้องไปแก้สนูอีกด้วยมันไม่ได้สมดุลก็ได้เป็นประสบการณ์ไปนะครับผมฝึกไว้อันนี้ขึ้นดีละนี่คลิปละอยู่น้ำยังฝาก็ไม่อยู่น้ำนะครับเอาละครับโอ้ย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 ลมมันแรงเกินโอเคแล้วครับท่านชมวันนี้มันไม่ดังละเดี๋ยวผมจะเก็บเข้ามาละร้อนด้วยนะบรรยากาศวันนี้โอ้ยดูครับดูมันอ่ะทำบินได้ลมก้นแรงวันนี้พอละเก็บละเดี๋ยวมันจะตกไกลเดี๋ยวเราต้องเอากลับไปแก้นะโอ้ยวันนี้ก็เป็นประสบการณ์คิดว่าผมเหล่าสนูมันสมส่วนแล้วนะซึ่งสงสัยมันน่าจะพลาดกันนิดนึงระดับเซียนมันก็พลาดกันได้นะครับเนาะดูหน้าคนเบะปากครับคนเบะปากครับเบะปากอ่ะทำไงพี่อ่ะพันนุ้ยจะรู้นะพันเล่าลงมาเดี๋ยวไปรอที่รถเด้อครับเราก็ใช้เด็กๆให้พันกันนะครับผมสำหรับเราก็เดี๋ยวไปรอที่รถสบายนะครับผมนะเดี๋ยวก็เลี้ยงหนมผมน้องๆนะครับเป็นข้าจังเอ้าโอ้ชักมาตัวละดึงตัวละเออฝึกไว้เออฝึกน้องๆไปโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมในงบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนี่เลยนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอ้าวหายไปไหนไปเอาเลยตกนู่นแล้วครับท่านผู้ชมไปเลยครับใครทำตกไปเอาเลย